ต้านไม่ไหวกลุ่มติดอาวุธยูเครนในอาร์เตมิฟหนีทับทิ้งเมืองแล้วหน่วยทหารที่ดีที่สุดกว่า 70% ถูกกำจัดเกลื่อนแนวหน้าจากกรณีที่เว็บไซต์ Top War ได้มีการรายงานเมื่อวานนี้วันที่1มีนาคม2566ถึงกรณีที่ปรึกษาหัวหน้า DPR ประกาศการสูญเสียกองทัพยูเครนมากถึง 70% ของทหารจากหน่วยที่ดีที่สุดใกล้กับอาร์เตมอฟได้บอกว่าปัจจุบันกองทัพยูเครน APU ได้สูญเสียบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมากที่สุดในหน่วยปกป้องอาร์เตมิฟและการตั้งถิ่นฐานโดยรอบมากถึง 70% สิ่งนี้ถูกระบุโดยที่ปรึกษาของรักษาการหัวหน้าสาธารณรัฐประชาชนโดเนสหรือว่า DPR เดนิสพูชิลินอีกอร์คิมาคอฟสกี้ในรายการ Channel 1ดังที่ตัวแทนของ DPR ระบุไว้เนื่องจากการสูญเสียที่สูงเป็นพิเศษการจัดทัพที่ดีที่สุดของยูเครนจึงถูกถอนออกจากแนวหน้าเพื่อส่งกำลังบำรุงตามคำกล่าวของคิมาคอฟสกี้ความสูญเสียรวมถึงบุคลากรทางทหารที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วดังนั้นหากระบอบการปกครองของเคียฟส่งกองกำลังเพิ่มเติมไปยังอาร์เตมอฟเพื่อสนับสนุนกองทหารที่ปกป้องเมืองอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่หน่วยที่จะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในขณะเดียวกันอาร์เตมิฟยังคงถูกยึดครอบครองโดยกองกำลังยูเครนก่อนหน้านี้ผู้ก่อตั้งวัคเนอร์ PMC เยฟกินีพริโกชินกล่าวว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลาดถอยของกองกำลังยูเครนจากเมืองนั้นไม่เป็นความจริงและเขายังตั้งข้อสังเกตว่ากองกำลังยูเครนที่น่าเกรงขามยังคงอยู่ในเมืองและพวกเขากำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาอาร์เตมอฟทางด้านประธานาธิบดียูเครนโวโลดิมีร์ เซเลสกี้พวกเขาอนุญาตให้มีการลาดถอยเชิงกลยุทธ์จากอาร์เตมิฟเพื่อช่วยชีวิตบุคลากรท้ายที่สุดแล้วตอนนี้มีเพียงถนนสายหลักเพียงสายเดียวสำหรับการจัดหาการก่อตัวของยูเครนในเมืองหากอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียเมืองนี้จะถูกล้อมอย่างสมบูรณ์จากนั้นการก่อตัวของยูเครนก็จะมีทางเลือกที่เป็นไปได้เพียง2ทางสำหรับอนาคตนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธยูเครนใกล้กับอาร์เตมิฟละทิ้งตำแหน่งการต่อสู้และพยายามที่จะออกจากเมืองเป็นกลุ่มเล็กๆพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจองจำในการต่อสู้เพื่ออาร์เตมอฟหรือว่าบักหมุดทหารยูเครนแทรกซึมเป็นกลุ่มเล็กๆเข้าไปในทางเดินที่เหลือโดยมีการละทิ้งตำแหน่งการต่อสู้ของพวกเขานักข่าวและบล็อกเกอร์ยูริกโพโดยักพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวิดีโอของเขาในขณะนี้กองทหารรัสเซียกำลังปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงน้อยลงในทิศทางของอาร์เตมอฟซึ่งบ่งบอกถึงการจัดกลุ่มกองกำลังใหม่สำหรับการโจมตีที่เด็ดขาดกองกำลัง RF ยังคงกดดันจากทางใต้ในพื้นที่อีวานอฟสกีและทางตะวันออกของนิคมนี้ในกรณีที่กองทัพรัสเซียประสบความสำเร็จการจัดหากองทหารรักษาการของกองทัพยูเครนในอาร์เตมอฟในทิศทางนี้จะหยุดลงตามแหล่งข่าวศัตรูได้มีการถอนกองบัญชาการและกองบัญชาการระดับสูงทั้งหมดออกจากเมืองเหลือเพียงส่วนหนึ่งของการป้องกันดินแดนเท่านั้นที่จะปกปิดได้จึงทำให้หน่วยอื่นๆล่าถอยในลักษณะที่เป็นระเบียบและเสริมกำลังเข้าใกล้กับชาชอฟยาขณะที่กองกำลังของสหพันธรัฐรัสเซียยังคงบุกโจมตีไปทางเหนือโดยบังคับให้ศัตรูไปทิศทางตะวันตกทหารของกองปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ที่3ใช้ความสูงที่สำคัญใกล้กับสวาตอฟการรวมเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและปราบปรามจุดยิงของกองกำลังติดอาวุธยูเครนในทิศทางของแม่น้ำเชอร์เรเบตหลังจากข้ามแนวกั้นน้ำนี้กองกำลัง RF จะสามารถเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเพรสนีลิมานการดำเนินการอย่างแข็งขันของหน่วยรัสเซียใกล้กับเอฟดิฟกาและคราสโนโกรอฟกายังคงดำเนินต่อไปศัตรูยังคงประจำการอยู่และกองทัพรัสเซียแทบจะไม่ปราบปรามการต่อต้านของชาวยูเครนนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าอย่างช้าๆภายใต้วูเลดาซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่สามารถพัฒนาความสำเร็จในการติดต่อได้หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663